ดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาใจสนนะคะเดี๋ยวขอนั่งพักหน่อยค่าโดยสารกี่บาทเมื่อกี้ตัว14บาทใช่ป่ะ14เอ๊ะ14บาทนะคะรถมีหลายเที่ยวมากเลยเดี๋ยวเช็คตารางเวลาที่เว็บเดี๋ยวนายจะลิงก์ให้นะคะเดี๋ยวเดินออกมาจากสถานีนิดนึงแล้วก็มารอวินมอเตอร์ไซค์อ่ะไปแล้วคันนี้ข้างหลังเราเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะบินไปแล้วโดยสารนะคะก็คนละ20บาทค่ะระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะใครไม่อยากไปกลับนะคะที่นี่ก็จะมีที่พักให้นะคะคืนละ550บาทค่ะแต่ว่าต้องจองล่วงหน้านะแล้วก็ที่พักเนี่ยก็จะมีอ่างให้แช่น้ำแร่ด้วยนะคะอันนี้คือสระแช่เท้านะคะจริงๆแล้วมันก็คือสระแช่ทั้งตัวสระอาบทั้งตัวนั่นแหละค่ะแต่ว่าพี่เจ้าหน้าที่เขากลัวแบบว่าคนมาแล้วจะมาลงแช่เลยนะคะกลัวว่าจะเป็นลมกันนะคะก็เลยติดว่าสระแช่เท้าเอาไว้ค่ะมีบริการนวดด้วยนะคะจะแบ่งเป็น2ห้องค่ะมีห้องพัดลมแล้วก็ห้องแอร์นะคะห้องพัดลม120ค่ะห้องแอร์150อันนี้ก็คือห้องแอร์ค่ะแอร์เย็นมากเดี๋ยวเราไปดูของกินกันบ้างดีกว่านะคะด้านหน้าจะมีร้านขายอาหารตามสั่งค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือข้าวผัดราคา40บาทค่ะถูกมากแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะผลิตน้ำแร่ของเขาชัยสนเองด้วยค่ะมีแบบขายยกแพ็คเลยนะคะใครมาก็ช่วยซื้อยกแพ็คด้วยนะคะเป็นการสนับสนุนชุมชนอีกทางนึงค่ะค่ะตอนนี้นั่นก็อยู่ที่อาคารอาบน้ำแร่นะคะก็ไปติดต่อที่กองอำนวยการนะคะพอเข้ามานั่นก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5มี5ห้องนะคะเข้ามาคืออ่างใหญ่มากอ่ะนี่อากาศร้อนๆถ้าใครไม่อยากอาบน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะมีน้ำเย็นให้นะคะมันจะเป็นสองถ้วยอย่างเงี้ยนะคะเป็นสองถ้วยอย่างนี้อันนี้เป็นน้ำร้อนนะคะน้ำอุ่นแล้วก็เป็นน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำร้อนนะคะมีน้ำเย็นสลับกันนะคะแล้วแต่ไม่อ่านใหญ่มากเลย120บาท1ชั่วโมงนะคะนั่งได้ประมาณ 6-7 คนนะคะใหญ่มากแต่แอนมานั่งแค่2คนน้องสาวก็พาลูกมาด้วยคนนึงนะคะแล้วก็จะมีผ้าขนหนูให้นะคะนี่ผ้าขนหนู3ผืนแล้วก็มีสบู่ให้มีกุญแจไว้เรียบร้อยเวลา1ชั่วโมงโอเคค่ะเดี๋ยวแนนขอลงไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนหากลับแล้วกันนะคะกลับนะคะแนนก็ได้ขอเบอร์ลุงวินมอไซค์ไว้นะคะสามารถโทรตามลุงวินให้มารับเราที่เขาชัยสนได้เลยค่ะรถไฟขบวนสุดท้ายนะคะจะกลับหาดใหญ่ก็คือเวลาบ่าย 2:47 นาทีนะคะสถานีรถไฟนะคะก็จะขายตั๋วเฉพาะเวลาที่รถไฟออกเท่านั้นค่ะ